รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับนี่คือรายการเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับคุณผู้ชมเคยเป็นปลาปลานะครับปกติปลาปลาเนี่ยจะเป็นแถวบริเวณเท้าของเราเนี่ยนะครับคือหนังที่ถูกเสียดสีกันนานๆจนกระทั่งมันแข็งขึ้นแข็งขึ้นแล้วมันก็ไปกดเนื้อซึ่งนิ่มๆที่อยู่ภายในแม่เป็นอาการที่ใครเป็นแล้วจะรู้สึกเลยนะครับว่าเป็นอาการที่ไม่น่าพิศวาสเลยครับเพราะมันจะเจ็บโดนนิดโดนหน่อยก็เจ็บใส่รองเท้าก็เจ็บเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เกิดมาจากปลาปลาเม็ดเดียวครับเกิดอะไรขึ้นต้องตามชมครับศึกแม่ยกย่างพระเอกลิเกอาเจ้เจ้าของตาปลามีชื่อว่าเจเล็กแกเป็นแม่ค้าผักในตลาดครับ 2-3 วันมานี้เจเล็กเดินเหินไม่ค่อยสะดวกครับเพราะตาปลาเม็ดเริ่มขึ้นที่เท้าของแกครับแต่คืนนี้ที่งานวัดประจำปีมีการแสดงมากมายรวมทั้งลิเกด้วยชาวบ้านร้านค้าต่างรีบไปร่วมงานกันครับข้างเจเล็กก็เอากับเขาด้วยครับแกแต่งตัวซะเชงกระเดะเลยครับพกเงินมาตุงกระเป๋าคืนนี้แกตั้งใจจะดูลิเกแบบโต้รุ่งไม่สว่างไม่กลับซะหน่อยทำให้เอกลิเกร้องถูกใจจะตบรางวัลแรงๆได้แบงค์ซักฟอนแม่แต่ไอ้ตาปลาเจ้ากรรมนี่สิครับเจ็บเหลือเกินแต่ไม่เป็นไรครับถึงคนจะแน่นเจ๊แกก็พยายามเดินหลบเลี่ยงจากการเหยียบเท้าของคนอื่นอย่างระมัดระวังในที่สุดเจเล็กเปียดแก๊งแม่ยกเข้าไปคล้องพวงมาลัยให้พระเอกลิเกรูปหล่อจนได้แต่ยังไม่ทันจะได้คล้องมาลัยเลยครับเพราะว่าเนี่ยเธอรู้ไหมเนี่ยยิ้มเตียนฉันเนี่ยรู้แล้วทำไมยังไม่มาขอโทษอีกยังทำเธออยู่ได้ฉันน่ะเป็นตาปลานะจะไปรู้ไหมว่าใครเป็นตาปลามั่งแม่เหยียบนี่เจียบหน่อยถ้าเป็นสำอ้อยเจ็บเลยนักหนาฮะเจเล็กขุนขาดเปิดศึกแห่งศักดิ์ศรีกระโดดตบนางพรพันธ์ชาดใหญ่งานนี้ลิเกถึงกับกร่อยเลยเพราะคนดูไม่ดูลิเกแล้วครับล้อมวงเชียร์มวยวัดคู่นี้อย่างเมามันฟาดกันไปฟาดกันมาไปได้หลายยกตำรวจก็มาถึงจับขึ้นโรงพักไปทั้งคู่นี่ถ้าใจเย็นลงอีกสักนิดหนึ่งนะครับทุกอย่างก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นหรืออย่างน้อยนะครับมาเกิดเหตุการณ์อะไรขอโทษกันสักนิดผมว่าทุกอย่างจะจบลงเองนะครับเวลาที่คุณผู้ชมสะอึกคุณผู้ชมใช้วิธีอะไรครับในการแก้การสะอึกของตัวเองครับและสำหรับผู้ชายคนที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับเขาสะอึกมาแล้วเกือบปีครับจนได้รับฉายานามว่าจอมสะอึกมาราธอนตำรวจสะอึกย่ำแย่คนรุมช่วยชีวิตจอมสะอึกมาราธอนมีชื่อว่าดาบตรีสมจิตอยู่ดีๆวันหนึ่งแกก็เกิดอาการสะอึกขึ้นมาจากนั้นก็สะอึกติดต่อมาเรื่อยๆไม่มีท่าทีว่าจะหายเลยครับไม่ว่าจะทำอะไรก็สะอึกจะพูดกับใครก็สะอึกเดี๋ยวคุณพี่นะครับเดินเลี้ยวไปทางซ้ายนะฮะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เขานั่งอยู่นะครับแล้วก็จะไปแจ้งเขาครับผมต้องเดินไปซ้ายมือใช่ไหมครับค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะครับผมกินก็กินไม่ได้เพราะสะอึกกินไม่ได้อย่างนี้น้ำหนักแกก็ลดพวบๆครับนอนก็นอนไม่หลับเพราะสะอึกครับแม่ดาบสมจิตเริ่มโทรมลงทุกวันทุกวันก็เล่นสะอึกจนไม่เป็นอันกินอันนอนอย่างนี้นี่ครับแกก็เริ่มไปหาหมอด้วยความสงสัยว่าเป็นอะไรสะอึกมาเป็นเดือนแล้วยังไงบ้างครับหมอตรวจแล้วก็ปกติดีนี่เหรอครับยังไงเดี๋ยวให้หมอตรวจดูอีกทีนึงแล้วกันเดี๋ยวทุกอย่างรู้สึกว่าดีครับดีครับหมอดีครับผมไม่สะอึกเลยครับ
ผมจะหายครับคุณหมอขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณหมอหายแล้วเราเอาอุตส่าห์ดีใจคิดว่าหายแล้วถามหมอไหนๆก็ไม่หายครับญาติๆและเพื่อนบ้านสงสารก็หาเคล็ดลับแก้สะอึกมาบอกให้แกลองทำดูหลายวิธีทั้งกลืนข้าวปั้นกลืนกล้วยน้ำว้าดื่มน้ำมนต์ไม่เว้นแม้แต่วิธีพิสดารนายดาบจอมสะอึกของเราก็ลองมาหมดแล้วแหละครับมะพร้าวนะพริกแห้งหัวหอมตังมดแดงร้างนะเอามาขยี้ขยี้นะเผาไฟเผาไฟเสร็จแล้วนะพี่อบทั้งตัวเลยเอาเป็นอยู่อย่างนี้ถึง9เดือนครับสะอึกตลอดเวลานาน9เดือนทรมานน่าดูนะครับเพราะนายดาบสมจิตแกท้อใจถึงขนาดคิดฆ่าตัวตายหนีโรคพิสดารนี้เลยแหละครับเดชบุญนะครับมีเพื่อนแนะให้ไปรักษาหมอแผนโบราณที่หนึ่งอย่างนี้ต้องรักษาด้วยยาแผนโบราณซะแล้วเนี่ยปัจจุบันก็ไปมาแล้วเพื่อนโบราณก็ไปมาแล้วเพื่อนแต่หมอคนนี้ก็จับเส้นด้วยนะเว้ยเนี่ยจับเส้นเล็กเส้นน้อยเส้นใหญ่หมอคนนี้ก็เก่งนะอย่าเพิ่งท้อสิลองดูหน่อยนะนายดาบสมจิตแกก็ไปครับตั้งหน้าตั้งตารักษาเจ้านี่หนึ่งเดือนเต็มๆครับสุดท้ายไม่น่าเชื่อแล้วเหรอคะวันนี้ทำไมตื่นสายเชียวนะก็พ่อไม่เคยนอนยาวๆงี้มาก่อนเลยเนี่ยนอนหลับจนตายเลยไม่ได้ไปไหนลูกวันนี้ผมไม่ได้ไปครับพอดีนัดเพื่อนไว้ครับแต่ผมขอดูรายการแป๊บนึงตามใจไหนดูอะไรพ่อดูบ้างสิอีกดาราคนนี้ไม่เชื่อคุ้นหน้าจำชื่อไม่ได้เนี่ยจริงดาราคนนี้มันชื่ออ้าวแล้วมองอะไรกันเล่าไม่เห็นผีงั้นแหละพี่หายสะอึกแล้วนี่ใช่ครับพ่อหายสะอึกแล้วจริงด้วยใช่ไหมลูกใช่ใช่หายสะอึกแล้วอ่ะหายสะอึกแล้วใช่พ่อหายสะอึกโอ้ดีใจจังเลยพี่นาเจ๊นาผมหายสะอึกแล้วโอ้ดีใจจังเลยพี่ผมหายแล้วหลังจากสะอึกมาแล้วร่วม9เดือนนะครับคุณหมอก็ได้วินิจฉัยว่าในดาบสมจิตนั้นที่สะอึกมากสะอึกมายสะอึกมาราธอนได้ขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่ามีลมอยู่ในตัวมากเกินไปนั่นเองครับในกรณีนี้นะครับในกรณีที่เมียมีชู้ดูสิครับว่าคู่นี้เขาจัดการกันยังไงเจ้าของเรื่องนี้เขามีวิธีการจัดการเรื่องของเขาได้อย่างดีมากทีเดียวจนกระทั่งชายชู้และเมียถึงขนาดต้องงงเลยนะครับว่าทำอย่างนี้ได้ยังไงขายเมียให้ชู้ผ่อนส่ง10เดือนชายวัย52ปีคนนี้ชื่อนายยงครับแกมีเมียขาวสวยหมวยเด็กอายุ20กว่าเองครับชื่อน้องฟ้าด้วยความที่กลัวเมียเด็กไม่รักนายยงก็เอาใจตามใจน้องฟ้าทุกอย่างเหลือแต่ดาวกับเดือนเท่านั้นแหละครับที่เขาหามาให้ไม่ได้เห็นไหมของสวยๆเงี้ยเฮียอุตส่าห์ไปซื้อให้ฟ้านะจ๊ะนี่เห็นไหมเนี่ยงั้นเดี๋ยวเฮียใส่ให้ฟ้านะพี่จ๋าวันหลังจะทำอีกนะจ้าจ้าไปทำแล้วจ้าอยู่มาวันหนึ่งหัวใจของนายยงก็ถึงการแตกสลายฟ้าเมื่อกลับบ้านพบน้องฟ้ากำลังพลอดรักอยู่กับชายชู้ชื่อนายละเอียดเฮ้ยเฮ้ยเป็นใครวะแล้วมึงไปทำอะไรเนี่ยกูฮะเดี๋ยวเฮียจะทำความรักเราคือเรารักกันน่ะรักกันกล้าพูดงี้ได้ไงฮะเดี๋ยวนี้เธอกล้าที่คบชู้สู่ชายแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะให้ฉันจัดการกับไอ้นี่ก่อนคิวต่อไปจะเป็นคิวของเธอโหเฮียครับเฮียอย่าทำเราเลยครับปล่อยเราไปเถอะคือผมกับฟ้าเรารักกันจริงๆครับเฮียไม่ได้เดี๋ยวบอกให้มานี่อย่าฟ้านายยงทั้งรักทั้งแค้นเมื่อเมียรักเข้ามาขอร้องไกลเกลี่ยนายยงก็ใจอ่อนครับยอมเจรจากันดีๆแต่วิธีตกลงของแคนนี่สิครับเด็ดมากไม่เคยพบเคยเห็นที่ไหนเลยเอ้าก็ได้มึงอยากอยู่ด้วยกันนักใช่ไหมกูจะยกฟ้าให้มึงแต่กูไม่ได้ยกให้มึงฟรีๆด้วยมึงต้องหาเงินให้กู 30,000 บาทเป็นค่าล้างอายฮะ 30,000 ใช่พวกมึงต้องหาเงิน 30,000 บาทให้กูเป็นค่าล้างอายไม่งั้นมึงอย่าหวังเลยว่ามึง2คนเนี่ยจะได้อยู่ร่วมกัน
เอาสิอยากได้เมียก็ต้องเอาเงินมาแลกเป็นไงล่ะครับวิธีล้างอายของแกโหเฮียเร็วเซ่30,000นะ30,000โหเงินตั้ง30,000นะเฮียผมจะไปหาที่ไหนอ่ะถ้าสัก5,000น่ะพอไหวฮะ30,000มึงต่อเหลือ 5,000 เหรอมาดิเลยนะฟ้ามาดิเลยมาเลยเดี๋ยวอะไรครับฮะ 8,000 นะ 8,000 ไม่ได้เลยกูลดให้เหลือ 25,000 ก็ได้ปะว่าไง 25,000 น่ะจะตกลงเปล่าโอ้เฮีย 25,000 ก็ยังเยอะอยู่เลยอ่ะลดอีกหน่อยดิดูไอ้หนุ่มคนนี้สิครับมันก็ตั้งหน้าตั้งตาต่อราคาในยงหน้าดูเลยครับแหมทำอย่างกับน้องฟ้าเป็นกางเกงยีนเนี่ยต่อราคากันใหญ่เชียวนะแล้วอะไรเนี่ยขอต่อยด้วยเหรอ 25,000 มึงจะว่าแพงเหรอฮะลดให้มึงเหลือ 20,000 แล้วก็ไปรับพูดเลยนะ 10,000 นะฮะ 10,000เฮ้ย 10,000ไม่ได้เว้ยไม่ได้บอกผ่านจะเอาหรือไม่เอาไม่เอาก็ไปเลยพูดแต่ไม่รู้เรื่องแล้วดิเอาแต่ว่าลดอีกหน่อยดินะนะครับเฮียลดให้หน่อยเถอะนะนะเฮียนะยังแพงอยู่เลยอ่ะลดหน่อยเถอะเอาพูดเป็นคำสุดท้ายเลยนะ15,000เอาก็เอาไม่เอาก็ไม่ต้องเอาแล้วก็ออกไปเลยเอาก็ได้ก็ได้15,000ก็ได้เขี้ยวมัดเลยวะเฮ้ยใช่นะในที่สุดก็ตกลงกันได้ครับจาก30,000เหลือ15,000ลดมาตั้งครึ่งครับแต่เรื่องราววุ่นวายยังไม่จบนะครับเมื่อนายยงทวงเงินในรายละเอียดกลับบอกว่าขอจ่ายเป็นเงินงวดได้ป่ะแบบเงินผ่อนอ่ะโอ้โหยังกับผ่อนทีวีเนี่ยอะไรของมึงกันวะเนี่ยฮะนะเฮียขอเดือนละ1,000ได้ป่ะโอ้ยเดือนละ1,000โอ้ยไม่เอาไปเลยโอ้ยก็มันจะครบเนี่ยมันก็ตั้งปีกว่านึง15,000เนี่ยฮะเฮ้ยอย่างนี้แล้วกัน1,500เอาก็เอาไม่เอาก็อย่าเอาโอเค1,500แล้วตกลง1,500นะ1,500งั้นจ่ายมางวดแรกจ่ายมาเฮียครับคือเดือนนี้เงินหมดแล้วอ่ะขอเป็นสิ้นเดือนหน้าแล้วกันนะอุตส่าห์ให้มันผ่อนแล้วมันยังอุตส่าห์พักกูไปเป็นเดือนหน้าอีกจะบ้าแม่เรื่องราวจบลงไปด้วยดีนะครับตัดสินปัญหาอย่างนี้ได้ดีครับไม่เลือดตกยางออกได้ทรัพย์และได้คนไปแทนครับเวลาเรื่องไปเป็นเรื่องเราหมดลงอีกแล้วนะครับพบกับเรื่องไม่เป็นเรื่องได้ใหม่นะครับสวัสดีครับ